นี่แหละครับสถานะผมสถานะโสดคงเป็นโหมดที่เหมาะกับผมที่สุดละแต่ดันมีคนที่อยากจะเปลี่ยนสถานะผมซะอย่างนั้นมันชื่อสถาครับดูสิตัวจริงนี่ออร่ากระจายเลยว่ะไม่ใช่แค่หน้าตานะแกอะไรเขาว่ากันว่าเสียงพี่เขาเวลาร้องเพลงเนี่ยแค่เอื้อนเอ่ยออกมาแค่คำเดียวก็เหมือนเสียงสวรรค์ชัดๆเชี่ยเสียงสวรรค์ไม่ละเมอเฮ้ยมึงอ่ะรู้ไหมว่าโต๊ะใครเจอครั้งแรกโคตรประทับใจเลยนี่พี่รู้จักไอ้นัทมันด้วยเหรอไม่แน่มันอาจจะเคยเป็นรุ่นพี่พี่มาก่อนก็ได้นะว่าไงนะรุ่นพี่ยังไงวะน้องเรื่องส่วนตัวครับแกเป็นอะไรกับอีรุ่นน้องนั้นมากปะรุ่นน้องรุ่นน้องหาอะไรล่ะหน้าแก่กูอีกขำเหี้ยอะไรแกเป็นอะไรปะเนี่ยมันจะเป็นอะไรล่ะมันก็คงกำลังคิดถึงผู้หญิงสักคนที่อยู่ในสังกัดมันอยู่นั่นแหละมั้งผู้ชายเว้ยไม่ใช่ผู้หญิงจะเครียดแค้นอะไรกับไอ้คนชื่อนัทนั่นนักหนาวะกูก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าไอ้คนที่ชื่อนัทเนี่ยมันจะกวนตีนกูได้ตั้งแค่ไหนเดี๋ยวเราจะถ่ายคนแรกให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็จะถ่ายเป็นภาพเซ็ตคู่ริมทะเลค่ะอะไรนะครับพอดีเนี่ยลูกค้าเขาเพิ่งรีเควสต์มาสดๆร้อนๆเลยอะจ้ะเดี๋ยวเซ็ตต่อไปเนี่ยเราจะถ่ายเป็นแนวแบบคู่รักกันนะคะฮะยังไงผมก็ไม่ถ่ายถ่ายแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะใช่ได้เงินเยอะดีชีวิตนี้นอกจากเงินนี่มีอะไรทำให้มีความสุขบ้างเนี่ยถ้ามึงไม่มีเงินแบบกูอะแล้วมึงจะรู้ว่าเงินมันสำคัญขนาดไหนแต่ผมขอเถอะเงินที่โอนให้อ่ะพ่ออยากไปกินเหล้าได้ปะผมเหนื่อยไม่ต้องจริงจังกับทุกเรื่องก็ได้ผมเคยบอกแล้วไงเวลาอยู่กับผมอ่ะให้เป็นตัวของตัวเองน้ำลุงคะเมื่อกี้มึงเรียกว่าอะไรนะก็ลุงไงทำไมที่เพื่อนของลุงยังเรียกลุงว่าลุงเลยกูไม่ชอบทำไมอ่ะก็จะเรียกลุง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 ไม่น่าฝืนเลยกูจะบอกอะไรให้ฟังนะถึงบางครั้งคนเรามันจะมีเรื่องที่ไม่สบายใจแต่ถ้ามันได้พูดออกมาให้ใครสักคนฟังมันดีกว่าเยอะเลยหล่อดิเฮ้ยนี่มันน้ำสัญญาแล้วนะลุงว่าจะมาดูผมร้องเพลงอ่ะเออว่าแต่ว่าพวกแกฟังเพลงใหม่ของไอ้ถามันยังวะสาวๆนี่คือกรี๊ดตรึมเลยเหมือนว่าไอ้ถามันแต่งเพลงให้พวกมันอ่ะพี่สถาสุดหล่อถ้าฉันได้พี่สถาเป็นแฟนนะฉันจะเลิกให้หมดทุกคนเลยเห็นด้วยเห็นหน้าคนหล่อๆงี้แล้วฟินเฮ้ยบอยว่าไอ้สถามันก็แอบชอบแก้วแน่ๆเลยว่ะไม่งั้นมันไม่เล่นหูเล่นตาแบบนี้หรอกไอทีมึงอยากได้มือถือเครื่องใหม่ป่าววะเจไดไอเจไดไปกลับเอ้าวิถาชวนเฮียเฮียเฮียตูดกูตูดกูเมื่อคืนน่ะมึงลุกอ้า
อยู่ให้มึงแดกต่อหรือไงไอ้ถาบ้านมึงอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยไอ้ถาเอาไงดีวะอันนี้ห้องลุงเหรอเออมึงให้กูพาไปห้องใครทำไมลุงถึงดีกับผมจังเลยการที่เราจะทำให้คนเจ้าชู้มากๆอ่ะมาหยุดอยู่ที่เราอ่ะมันยากเนาะไม่ยากหรอกแล้วมึงอ่ะยากปะกูว่ากูรักมึงว่ะรู้หมดแล้วว่ามึงกับนัดอ่ะเป็นแฟนกันกูเข้าใจยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้ววะพวกมึงก็แค่คิดกันไปเองคิดไปเองเหรอวะไหนมึงลองพูดมาดังๆมึงดิว่ามึงไม่ได้เป็นอะไรกับมันมึงกล้าวะรู้สึกของกันหรือเปล่าแต่เธอวันนี้ทำไมทำฉันเสียใจกูไม่ได้เป็นอะไรกันนัดกูไม่ได้ชอบมันในวันนี้ฉันอยากหนีไปให้ไกลผมขอโทษนี่เธอตรงนี้ขอโทษที่ทำผิดกับลุงที่มีแต่ความอยากเจอลุงเจ็บพอแล้วกูรักลุงไม่เอาอีกกูคิดถึงลุงที่เดิมที่เจ็บกว่าเดิมอีกครั้งลุงเคยถามผมมาตลอดใช่ไหมมันถึงมีความหมายสักอย่างใช่ไหมว่าเพลงนี้ผมแต่งให้ใครตอนจะนอนก็คิดเรื่องเธอจนเช้าก็แต่งให้ลุงไงจะดูแลให้เธอไม่ต้องเหงาใจฉันรักเธอ